Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.เอาคือพอหนักกูเนี่ย Happy birthday to you ให้พี่ตั้มเข้าก่อนเข้าสองคนตกปรึกษากันไหมเหรอล่ะเนี่ยพี่นุ้ยทำไมเราไม่ร้องแบบใน TikTok ทำไม Happy birthday to you กึก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  Happy birthday to you กุ๊กกักกักเธอดิอาเบิร์ดเดย์ทูเธอดิกับคักอยู่เนาะจังน้อยอยู่นะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะครับเดี๋ยวขอให้ผู้อาวุโสที่สุดอวยพรก่อนแล้วกันนะครับฉันหัวหน้าที่แก่ที่สุดของวงนะครับก็แม่ฝากไปถึงพี่น้องแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้พี่น้องอยู่ในห้องส่งบูลลี่นู้นแล้วครับก็นะครับก็ขออวยพรให้น้องตั้มนะครับมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้คิดเงินก็ได้เงินคิดท่องก็ได้ท่องอยากได้หยังก็ขอให้สมสุขสมหวังทุกอันทุกอย่างนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราเดินด้วยกันมานะครับไม่มีวันไหนที่จำไม่ได้หรอกว่าเราเคยลำบากมาด้วยกันขนาดไหนนะครับก็ขอให้เป็นวันดีๆเป็นปีดีๆของหนูนะก็ขอให้ความลำบากที่เราเคยมีมาขอให้หมดไปต่อจากนี้ไปบวชกับบวชแล้วจากเป็นคนดิบกับเป็นแล้วมาเป็นคนในพระธรรมกับเป็นแล้วนะครับเป็นคนในทุกทิ้งทุกอย่างคือก้าวผ่านมาหมดแล้วในวันที่ลำบากหอดประกันบ่มีเงินเฮากับเป็นมาแล้วแล้วไงบ่เนาะนะครับซุมื้อนี้กับว่าได้เป็นมาบอกโดนกันจบเรียงหนึ่งเหรอได้ไม่ซีเคิลต่อไปก็ขอให้มีแต่แนวดีๆเข้ามาในชีวิตนะลูกนะก็ขอก็มีแต่ความปรารถนาดีเหมือนเดิมนะครับก็ขออวยพรให้พี่ตั้มนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอสมดังปรารถนาแล้วก็เงินไหลนองทองไหลมานะครับเป็นแร่งเป็นแม่เล็กจูงวงมาล่ำเสียมีหกให้ไปถึงฝั่งฝันช่วยๆกันกับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้มีคนรักมีแต่มิตรภาพที่ดีๆในรอบข้างนะครับอีกอย่างหนึ่ง ที่อยากจะบอกน้องตั้มนะครับว่าถึงน้องๆข้างหลังเราเขาจะไม่ค่อยพูดแต่อยากจะบอกว่าทุกคนที่นี่เขาก็รักตั้มนะครับใช่ไหมครับทุกคนขอให้มีความสุข Happy birthday to you ครับผมขอบคุณนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะมาทำอะไรให้มันรู้สึกว่าใหญ่โตหรือว่าแปลกไปกว่าในทุกๆวันนะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดนะครับก็เข้าใจความรักความเมตตาของทีมงานหมอลำเสียงวิหกทุกคนนะครับผู้บริหารแล้วก็ทุกๆตำแหน่งรวมไปถึงแฟนคลับแฟนเพลงพี่ๆแม่ๆด้วยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษนะครับถึงว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรให้มันใหญ่โตมากนักแต่ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่พี่ๆแม่ๆมอบให้ในครั้งนี้นะครับผมก็ใหญ่โตไม่แพ้กับทุกๆครั้งที่ผ่านมา
นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับในสถานที่แห่งนี้ด้วยแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านที่เมตตาทีมงานหมอลำเสียงวิหกเสมอมานะครับแล้วก็วันนี้พิเศษด้วยมีคุณแม่กับคุณยายนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีๆอีกวันนึงไม่เป็นไรครับนะครับเป็นวันดีๆอีกวันนึงเลยนะครับผมทุกอย่างวันนี้ครับเรียบง่ายครับแต่ว่าสุขใจที่สุดขอบคุณทุกท่านครับ